สวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ติดตามเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะสำหรับวันนี้เราก็มาตั้งเต็นท์เนาะก็อันนี้จะเป็นไลฟ์ที่ 4-5 หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะสำหรับไลฟ์ในเพจเราวันนี้เนื่องจากวันนี้พี่เจมเราก็ได้ไปหลายที่มากๆนะคะพี่เจมของเราวันนี้ได้ไปที่หน้าศาลอาญารัชดาด้วยนะคะซึ่งก็ได้ไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมหลายท่านได้รับได้ชมกันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่พี่เจมของเรานะคะก็ได้ไปเยี่ยมเยียนงานที่สยามอาร์มนะคะก็นั่นแหละค่ะจนมาถึงไลฟ์ล่าสุดตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะเรามาจัดบูธกันอยู่ฝั่งหน้าแมคโดนัลด์นะคะก็ท่านใดที่อยู่ใกล้นะคะยังสามารถเข้ามาร่วมกันลงชื่อได้ที่นี่นะคะคือเต็นท์ของเราตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเต็นท์ของเราตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาได้นะคะเราจะตั้งบูธอยู่ตรงนี้จนถึงเวลา2ทุ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมยืน1ชั่วโมงมาตั้งโต๊ะขอรับ1ชั่วโมง12นาทีด้วยนะคะก็มีแม่ๆมาร่วมยืนกันอยู่บริเวณนี้นะคะนี่มีการยืนหยุดขังนะคะจากแม่ๆนะคะอยู่ที่หน้าแม็กณเวลานี้นะคะท่านผู้ชมแม่น่ารักมากๆนะคะก็ไปทุกที่นะคะนั่งหน้าศาลฎีกานะคะก็จะเจอทุกวันนะคะแต่วันนี้ก็ได้มายืนอยู่ที่ฝั่งหน้าแม็กนะคะน่ารักมากๆวันนี้ก็แสดงความยินดีกับพี่ไผ่แล้วก็คุณอาสมยศด้วยนะคะที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเป็นกิจกรรมยืนหยุดขังนะคะและเต็นท์เราก็อยู่ด้านหลังนะคะแม่ยังยืนแล้วก็ยังสู้กันอยู่ตรงนี้เนาะท่านผู้ชมคะนี่นะคะเป็นการยืนเว้นระยะห่างนะคะไม่ต้องกลัวนะคะโควิดนะคะมีการยืนเว้นระยะห่างแล้วคุณเจมส์จิตสดาของเราก็มาถึงสามารถมาลงได้นะครับที่เส้นสีส้มนะครับหมัดเขาดีนะคะไม่ใช่เขาไม่มีรอเวลาเขาได้หยุดงานโควิดเข้ามาไปงานหนึ่งงานมาเวลาเขาได้หยุดงานเขาจะไปอยู่นะคะท่านผู้ชมร้อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐกำลังคุ้มครองเรานะครับเราสามารถรื้อระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับด้วยการนำบัตรประชาชนนะครับมาลงทะเบียนที่นี่เต็นท์สีส้มของเรานะครับด้านหลังของเรานะครับบัตรประชาชน1ใบนะครับรื้อระบอบประยุทธ์โอชานะครับ7ปีแล้วที่เราทนอยู่นะครับ7ปีแล้วที่เราท้อถอย7ปีแล้วที่เราไม่ได้รับวัคซีนเหมือนทั่วโลกมานานต่างประเทศเพราะนายกเราพูดไทยไม่ได้นะครับไอ้พูดอังกฤษไม่ได้นะครับพูดอังกฤษไม่ได้นะครับพูดอังกฤษไม่ได้ไม่พอนะครับยังไม่พยายามนะครับนี่คือสิ่งที่เลวร้ายนะครับเพราะฉะนั้น1บาท1ใบนะครับแค่ชื่อวัคซีนยังไม่ใส่ใจเลยทุกคนนะครับไปพบกันนะครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับเราจะตั้งบูธถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนได้นะครับบัตรประชาชนไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับข้าราชการผู้ลากมากดีคนธรรมดาท่านมีเสียงเสรีภาพอย่าให้ใครมาพากเอาไปได้นะครับ1บัตร1ใบนะครับเป็นสิทธิ์ต้องของเราจะรอรับไม่เป็นไรลงแล้วไม่ต้องลงใช่ครับเฉพาะคนที่ยังไม่ลงนะครับอันนี้นะครับขอบคุณนะคะท่านใดยังไม่ลงนะครับก็เดี๋ยวไปลงนะครับเสร็จกิจกรรมแล้วนะครับก็ไปลงได้นะครับวันนี้เราบริการที่นะครับบริการที่เป็นไงบ้างคะพี่เจมไปงานเมื่อกี้มาเมื่อกี้ไปงานมาเพื่ออยากจะบอกเขตนะครับถ้าดู Facebook ไลฟ์อยู่นะครับท่านเจอแน่นะครับถ้าท่านปรับผมท่านปรับบุผมเราจะบอกว่าไปปรับที่สยามพารากอนแล้วหรือยังมีการจัดงานนะครับที่สยามพารากอนมีการจัดงานนะครับงานดีครับจริงๆเป็นงานดีเป็นงานที่คนไทยควรจะได้ไปศึกษาแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดไม่ใช่หรอท่านไม่อนุญาตให้เราจัดกิจกรรมได้แต่ทำไมที่สยามพารากอนกับกายมีการจัดงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเขตคุณต้องรับผิดชอบถ้าคุณปรับคุณเจอกันนะครับงานจริงๆเป็นงานดีที่สยามพารากอนแต่เราจัดงานไม่ได้เพราะบอกว่าเป็นโควิดทำไมสยามพารากอนจัดได้นะครับเราไปดูที่ไลฟ์ได้นะครับมีการเล่นเหมือนเขาไปเล่นนะเล่นของวัยรุ่นอ่ะผมไม่เข้าใจลืมละอะไรแล้วพี่ไอ้ที่เล่นสเก็ตอ่ะสเก็ตบอร์ดไม่ใช่สเก็ตบอร์ดเขาเรียกเซิร์ฟอ๋อเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดเล่นได้มีงานเซิร์ฟบอร์ดที่สยามพารากอนทำไม
สำนักงานเขตได้ค่ะได้ค่ะไปหลับตาอยู่ที่ไหนนี่คือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาที่เราต้องรื้อมันออกไปเราแก้ไขรายมาตราคือไม่ให้สวมาจากการแต่งตั้งเราต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี่ผ่านไปผ่านมาเวลาไม่เกิน1นาทีช่วยการรื้อระบอบประยุทธ์ไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะครับลงทะเบียนได้ครับเพิ่มประเก็ตใช่ไหมผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาลงทะเบียนได้นะครับที่เต็นท์ติดต้มนะครับลงทะเบียนหรือระบบประยุทธ์ด้วยกันบัตรประชาชน1ใบนะครับของท่านมีความหมายนะครับครบแสนครบล้านได้ยินดีนะครับลงทะเบียนได้นะครับหรือระบบประยุทธ์ด้วยกันนะครับที่เต็นท์ติดต้มบัตรประชาชน1ใบนะครับสามารถไปลงทะเบียนได้เลยนะฮะ1นาทีเท่านั้นนะครับเราพอแล้วกับประยุทธ์จันทร์โอชาไปชุมนุมทำเนียบก็โดนหมายไปขับไล่ก็โดนจับแต่เราสามารถมาร่วมลงด้วยไม่มีการใครมาทำเราได้ด้วยการตบหน้าด้วยปากกาด้วยบัตรประชาชนที่เรามีนี่คือสิทธิเสรีภาพของเราที่ควรทำถ้าใครเบื่อประยุทธ์บอกมันเมื่อไหร่จะไปสักทีพอไปรวมตัวมันก็จับด้วยโควิดหาว่าเราไปชุมนุมโน่นนี่นั่นมีกฎหมายทำลายเราเราไม่ต้องไปชุมนุมแล้วครับวันนี้เพียงมาลงกับบูธเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีด้วยบัตรประชาชน1บัตร1ใบแล้วบอกว่าประยุทธ์ออกไปครบแสนเมื่อไหร่เราจะยื่นที่รัฐสภาเพื่อไปบอกว่าเสียงเหล่านี้เขาไม่พอใจที่จะอยู่แล้วไอ้สวทั้งหลายที่มาจากการแต่งตั้งคุณควรจะออกไปแล้วให้มาจากประชาชนถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนนี่ยุทธศาสตร์ชาติผ่านไป7ปีนะครับพี่น้องเหลืออีก13ปีท่านจะอยู่อย่างนี้จริงๆหรือไม่ถ้าท่านบอกว่าไม่เอากูไม่เอากูเบื่อนะครับเรียนเชิญนะครับหน้าแม็กนะครับหน้าแม็กอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเขาบอกพี่หิวแสงก็มานะครับเขาบอกพี่หิวแสงไม่ค่อยจะมีซะแล้วนะครับผมเลยไม่ค่อยหิวนะครับท่านผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นแสงมันหมดแล้วค่ำแล้วนะแสงหมดไปแล้วแสงหมดแล้วมีแต่ไฟนะครับถ้ามีก็แสงไฟก็เรียนเชิญนะครับมาลงได้นะครับที่แม็กอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราจะตั้งบูธรอพี่น้องของเราถึง2ทุ่มนะครับแล้ววันนี้เจอกันที่พฤกษา3นะครับที่นนทบุรีเราจะกลับผิดเดิมก่อนนะครับกลับผิดเดิมเพราะวันนี้ทำแสบมากพี่เพราะวันนี้เราไปหลายที่มากนะเราต้องกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะหายกันแล้วก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะครับฝากหมดไหมเนี่ยกูพูดทีไรฝากหมดมันไม่ได้หมดหรอกค่อยดีๆนะครับเรียนเชิญนะครับบัตรประชาชน1บัตร1ใบหรือระบบประยุทธ์จันทร์โอชาเต็นท์ของเราไม่มีโควิดเพราะเต็นท์เราไม่ใช่ผับที่คลองรอเต็นท์ของเราไม่ใช่ผับที่เชียงรายไม่ใช่ที่เชียงใหม่เต็นท์ของเราเป็นเต็นท์ที่รักประชาธิปไตยและต้องการเปลี่ยนแปลงในระบบประยุทธ์ออกไปนะครับด้วยการรื้อ1บัตร1ใบหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาไปด้วยกันและต้องการวิธีแบบสันติแล้วก็ตบด้วยปลายปากกาปลายปากกาด้วยบัตรประชาชนของเรานะครับถามว่าวันนี้เรามาพูดคุยเราไม่ได้มาปาใสนะครับแต่เรากำลังมาบอกว่าระบอบประยุทธ์จันทร์โอชามันเลวร้ายอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ7ปีที่ถดถอยวัคซีนประยุทธ์เคยบอกว่าเราจะได้เร็วๆกว่าชาติอื่นเราโชคดีที่เกิดอยู่ในประเทศไทยแต่วันนี้กลายเป็นประเทศล้าหลังที่สุดในประเทศวัคซีนก็ได้ทีหลังไม่รู้ว่าพฤศจิกาจะได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับ1บัตร1ใบหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยกันนะครับ1บัตร1ใบหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยกันพร้อมๆกันนะครับ1บัตร1ใบผ่านไปผ่านมานะครับก็เรียนเชิญนะฮะพี่น้องท่านใดยังไม่ลงทะเบียนกับเรานะครับ1นาทีเท่านั้นนะครับบัตรประชาชน1ใบเรามีเต็นท์สีส้มนะครับคุณพี่แวะก่อนได้นะครับดูก่อนไม่ลงไม่เป็นไรเราแก้รายมาตรานะครับรัฐธรรมนูญของเราจะแก้รายมาตราหรือจะแก้ไล่สวที่มาจากการแต่งตั้งออกไปเราจะได้นายกที่มาจากประชาชนเลือกไม่ใช่เลือกคนนี้แล้วได้คนนั้นไม่เอานะครับถ้าวันนี้เราไม่แก้เราไม่ช่วยกันเราอยู่เฉยนะครับเพิ่งผ่านไป7ปีเราอยู่อีก13ปีเราจะลำบากนะครับเราต้องช่วยลูกช่วยหลานเราต้องช่วยตัวเองเพราะงานการที่เราตกทุกวันนี้เพราะมันเป็นระบอบประยุทธ์จันทร์โอชา1บัตร1ใบลงทะเบียนด้วยกันนะครับบัตรประชาชนเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญได้ยินเสียงนี้คือเสียงจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีเราได้นำบูธมาตั้งเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์ด้วยบัตรประชาชนท่านสามารถนำบัตรประชาชน1ใบของท่านไปลงกับเราที่เต็นท์สีส้ม
นะครับ1บัตร1ใบ1นาทีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่นะครับนี่คือสิ่งและเสียงที่อยากจะเชิญชวนนะครับและระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับในสีส้ม1บัตร1ใบนะครับบัตรประชาชน1นาทีฟรีๆนะครับเรามาบริการถึงที่แล้วนะครับเพื่ออยากให้ทุกคนได้ลงทะเบียนช่วยเราสักครั้งนะครับเชื่อเราอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทำทุกหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงดีกว่าเราอยู่เฉยๆแล้วก็บ่นอยู่ที่บ้านแล้วก็บอกว่าเมื่อไหร่ประยุทธ์จะไปมันไม่ได้ส่งเสียงเลยถึงประยุทธ์เลยแต่วันนี้ถ้าเรามาตั้งบูธแล้วรายชื่อแม้ว่ามันจะยากหรือจะไม่ยากก็ยังเป็นหนึ่งเสียงที่เราจะได้ส่งเสียงกันไปนะครับนี่คือสิ่งที่อยากตั้งดูท่าเขานะครับที่ใดสะดวกนะครับก็หนึ่งนาทีหรือระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับได้บัตรประชาชน1บัตร1ใบหรือระบอบประชาธิปไตยด้วยกันวันนี้ใครมีสิทธิ์เลือกตั้งคุณสามารถมาลงนะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อแก้ไขรายมาตราให้ประชาชนได้เท่าเทียมกันให้สว.มาจากการแต่งตั้งนะครับให้มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่มาการแต่งตั้งแต่งตั้งเราไม่เอานะครับแต่งตั้งเพราะฉะนั้นเราจะมาขับไล่ด้วยกันด้วยการลงทะเบียนนะครับหรือระบอบไปด้วยกันนะครับเราจะได้เสรีภาพเร็วๆนี้ด้วยการหรือระบอบประยุทธ์นะครับแล้วหยุดระบอบของรัฐประหารไม่ให้มีการรัฐประหารอีกต่อไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนประเทศไทยต้องไม่มีอีกต่อไปเพราะมีรัฐประหารที่ไรเราก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆอารยธรรมทางประเทศก็ไม่ยอมรับนะครับผู้นำของเราก็ไม่ได้มาจากเสียงประชาชนร้องเพลงให้ฟังหน่อยพี่ถึงเวลานะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยท่านผู้ชมขอมาเพลงอะไร ไม่ได้มาร้องเพลงนะครับวันนี้ เราจะมาขับไล่ไปยุทธ์ด้วยกันนะครับร้องเพลงไอ้นี่ไงร้องหน่อยร้องหน่อยร้องหน่อยนั่นจ่าเฉยทำไมยืนเบอร์อยู่ได้ฟังนี่น่าตื่นขั้นเพลงครับเดี๋ยวมันจะเบื่อนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับ1บัตร1ใบหรือระบบประยุทธ์ด้วยกันนะครับประชาชนมีความหมายนะฮะพี่น้องท่านใดผ่านไปผ่านมานะครับช่วยเราได้นะครับร้องเพลงหน่อยพี่เจมส์นะครับเรามาเต้นมารอรับนะครับมารอรับรายชื่ออยู่แล้วนะครับพี่น้องมาได้เลยนะฮะเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงเรียนเชิญนะครับหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยกันด้วยบัตรประชาชน1บัตร1ใบเวลาเรามีไม่มากนะครับรอมา7ปีแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงด้วยบัตรประชาชน1บัตร1ใบหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับที่เต็นท์สิทธิ์ส้มของเราบริการฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะครับ1นาทีเท่านั้นนะครับเต็นท์สิทธิ์ส้มเราจะรอรับพี่น้องเราอยู่ที่นี่นะครับถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับผ่านไปผ่านมามาลื้อด้วยกันนะครับ1นาทีเท่านั้นนะครับไม่เสียเวลามากนะครับหรือระบอบประยุทธ์โอชาเบอร์ประยุทธ์อย่าประยุทธ์นะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรเราก็สามารถมาร่วมกันขับไล่ไปด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากจะแสดงออกนะครับพี่น้องท่านใดกำลังเดินทางมาอยู่มีไหมฮะถ้าเดินทางมาก็เรียนเชิญนะครับตอนนี้รอถึง2ทุ่มลงทะเบียนด้วยแบบประชาชนหนึ่งใบนะครับมีอะไรทำอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรนะครับเรียนเชิญนะครับหรือระบอบประยุทธ์ไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าพี่เจมส์กินเยอะสะดือโบ๋เลยเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับก็มาร่วมกันนะครับหรือระบอบประยุทธ์ได้นะครับขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับมาหรือระบอบประยุทธ์ไปด้วยกันนะครับแม่เขาอยากฟังถ้าหากวันนี้เราเปลี่ยนระบอบได้จะไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐนะครับมาอยู่อย่างนี้เจ้าหน้าที่รัฐควรที่จะไปทำงานทำการที่มีประโยชน์มากกว่านี้นะครับไร้สาระอย่างนี้อย่ามาทำนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรื้อระบอบประยุทธ์ได้แล้วนะครับจะไม่มีนอกเครื่องแบบมาถ่ายรูปเราเพื่อรายงานเอาตัวช้างนี่คือระบอบประยุทธ์โอชาเพราะว่านี่คือสิ่งเลวร้ายที่สุดนะครับจะมีคนมาถ่ายรูปนะครับเพื่อรายงานนายตลอดเวลานี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาต้องรายงานตลอดนะครับเพราะว่านี่คือคำสั่งนี่พี่เจมส์หนูจะเล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานนี้ใช่ไหมเราไปตั้งบูธอยู่ที่ท่าน้ำปากเกร็ดขอเรียนเชิญนะครับร้อยวันพันปีร้อยวันพันปีนะคะไม่ทำฟงทำไฟนะมาทำไฟวันที่เรามาตั้งบูธนี่หนูถ้าอยากให้เขาทำถนนตรงไหนเนี่ยแจ้งเรามานะคะเราจะได้ไปตั้งบูธตรงนั้นพอเราไปตั้งบูธตรงนั้นถนนตรงนั้นเขาอาจจะแบบว่าอยากจะทำขึ้นมาทันทีนะคะของเรานะครับสองทุ่มพี่น้องท่านใดแวะมานะครับก็จอดมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยเข้าไปไหนครับเราจะลงทะเบียนแล้วขับไล่ประยุทธ์ถึงเวลาแล้วที่บ้านต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแล้วที่บ้านนี้ต้องได้รับการ
ดูแลอย่างชัดเจนอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องมาช่วยกันขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้เรามารณรงค์เพื่อขอ1รายชื่อนะครับหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยบัตรประชาชนนะครับมีพี่น้องท่านใดกำลังเดินทางมาก็เรียนเชิญนะครับตอนนี้เหลือเวลากี่ชั่วโมงเราจะเลิก4ทุ่มไม่ใช่หรอเราจะเลิก4ทุ่มใช่ไหมฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ไปยาวๆจริงๆก็อยู่ได้นะครับท่านคือใช่ไหมจริงๆก็ไม่เป็นไรนะครับไหนๆเขตก็มาฉลองจริงๆผมเป็นคนดีนะครับเรียบร้อยนะฮะแต่พอเขตมาผมก็อยากจะอยู่สว่างเลยก็ดีนะครับเผื่อเมย์นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแมคโดนัลด์ก็ดีครับแมคโดนัลด์เขา24ชั่วโมงใช่ไหมเขาถึง5ทุ่มนะครับอยู่5ทุ่มเผื่อพนักงานแมคโดนัลด์จะลงทะเบียนกับเราด้วยนะครับก็จะได้อยู่5ทุ่มดีไหมฮะท่านผู้ชมเสร็จก็ลงทะเบียนนะคะถ้าทำตัวดีปล่อยให้เราจัดมันก็แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเราก็ไปแต่พอจัดเยอะถ่ายเยอะเราชอบพอถ่ายเยอะเราก็อยากอยู่เพราะเราคิดว่าเราดังนะเราอยู่แสงเขาว่าอยู่แสงมาสร้างเพราะฉะนั้นอย่านะครับเจ้าหน้าที่รัฐเรามาทำหน้าที่ตอนนี้ยืนหยุดขังนะครับจบแล้วนะครับครบแล้วน่าจะครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอดูยืนหยุดขังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปรื้อระบอบประยุทธ์ด้วยการใหม่นะครับหรือระบอบประยุทธ์ด้วยบัตรประชาชน1ใบเท่านั้นนะครับ1นาทีเท่านั้นนะครับท่านรื้อที่ตอน4ทุ่มมารื้อระบอบนะครับไม่ได้มารื้อเต็นท์เรา ถ้ารื้อเต็นท์เราจะแจ้งความทันทีนะครับทำลายทรัพย์สินเรานะครับห้ามรื้อนะครับปรับได้อย่างบัตรประชาชน1ใบ1ใบหรือระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับเต็นท์สีส้มนะครับคุณพี่เชิญได้นะครับเดินไปเดินมานะครับไปดูก่อนนะครับไม่สนใจไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะมาอยู่ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ไฟช็อตเดี๋ยวจะมีการนะครับหยุดแล้วนะครับจะทำอะไรลงแล้วนะครับยกสามนิ้วข้างซ้ายครับทุกท่านครับประยุทธ์โอชาเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วไปลงด้วยนะครับใครยังไม่ลงชื่อไปลงด้วยนะคะนี่คือหนึ่งในระบอบประยุทธ์โอชาที่ทำให้เพื่อนเราอยู่ในเรือนจำนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับต้องรื้อนะครับรื้อระบอบประยุทธ์โอชานะครับ7ปีแล้วเราจะไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับเรามาใครของผมถึง2ทุ่มใช่ๆ2ทุ่มปกติผมจำได้อยู่แล้วโทษทีนะครับโทษทีแต่พี่ค่อยมาใหม่ก็ได้ผมอยู่เรียบร้อยนะครับขอเรียกเชิญคุณตำรวจลงทะเบียนลงทะเบียนได้นะคะลงไม่ถ่ายคุณตำรวจได้ถ่ายลงทะเบียนได้นะคะจริงๆอยากให้พี่ไปพักผ่อนก่อนแล้วอีกสักทุ่มครึ่งค่อยมาก็ได้นะครับเราไม่ผาดโผนไปมากกว่านี้นะครับเราจะอยู่รื้อระบอบด้วยกันเราคงไม่เข้าไปรื้อต้นไม้ใช่ไหมครับเราไม่รื้อนะเราไม่แต่ถ้าระบอบประยุทธ์มันอยู่ไม่ดีเราอาจจะได้ก็ได้นะนี่เราจะไม่ได้รื้อต้นไม้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับมาลงทะเบียนด้วยกันได้นะครับผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะฮะมาช่วยกันลงทะเบียนนะครับผ่านไปผ่านมาบัตรประชาชนของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อหน่อยนะครับวันนี้เป็นไงบ้างนะครับนี่ระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นนะครับนี่แม่ๆเขาว่าน่ารักนะกินเสร็จเขาก็มีการนั่งกินข้าวกันด้วยกินข้าวด้วยเดี๋ยวกินข้าวด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับที่แท้ของเราก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับผ่านไปผ่านมาพี่น้องท่านใดกำลังเดินทางมาก็สามารถมาร่วมได้นะครับบัตรประชาชน1นาทีเท่านั้นนะครับหรือระบบประยุทธ์ไปด้วยกันนะครับเขามาแล้วว่าเรียกให้หรือระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับบัตรประชาชน1บัตร1ใบนะครับหรือไปด้วยกันนะฮะใช้นานมากไปไหนหมดละถามวันนี้ได้กี่มาดูเอกสารได้ไหมอุ้ยลมแรงมากเลยเหมือนฝนจะตกเลยท่านผู้ชมค่ะแล้วก็ตั้งเต็นท์กันอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งหน้าแมคโดนัลด์ก็ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงชื่อก็แวะเข้ามาลงชื่อกันได้นะคะโอ้วันนี้ไม่ร้อนแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาเย็นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ลมเย็นนะคะเหมือนฝนจะตก
ค่ะก็เชิญชวนนะคะเชิญชวนเดี๋ยวพี่เจมส์พักเบรกสักหน่อยนะคะพูดยิงยาวเนาะเมื่อกี้ยิงยาวพูดละของขึ้นนะพี่เจมส์เขาก็อย่าท้านะคะอย่าท้าวันนี้เขาเหมือนแบบว่าเขาหยุดไงเขาก็เลยไปเลยค่ะตั้งแต่เช้านะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ทางเพจเราก็จะพยายามทำอย่างสุดความสามารถนะคะเต็มที่มากที่สุดนะคะแล้วก็มีเงินจ่ายเอา200บาทนั่นก็คือผู้หญิงที่จะมาบอกว่าว่าสุดก็พี่มาบอกว่าเอาคลิปนี้ไปส่งงานที่ประจำงานที่อยากจะอยากประกอบที่ทำงานนี้ไม่ถูกในทางนั้นก็กลัวเราตกใจคิดว่าเราจะไปทำในงานปัญหาคือก็ตกใจให้มันขึ้นก็ยาวใหญ่ที่พรุ่งนี้น่าจะไปกับนนทบุรีก่อนค่ะไปหน้าหมู่บ้านพฤกษา3นะคะพรุ่งนี้หมู่บ้านพฤกษา3เชิญชวนนะคะท่านได้อยู่หมู่บ้านพฤกษา3นะคะแถวๆบางใหญ่นะคะก็เชิญชวนเนาะเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปักโลเคชั่นแล้วก็โพสต์อีกทีนึงนะคะก็ท่านใดที่อยู่แถบนั้นก็มานะคะเจ้าเพ่งแต่วิชัยใช่ค่ะต้องมาช่วยกันลงเยอะๆนะคะแล้วก็ทำอย่างสุดความสามารถนะคะนี่ก็แรลลี่มา 3-4 วันได้แล้วค่ะแต่เมื่อวานนี้ปักเกร็ดสนุกมากนะคะคนลงชื่อเยอะมากเลยค่ะเมื่อวานแล้วก็อะไรหยุดแกล้งเดซเจมเห็นนะเขาหนูไม่เคยแกล้งใครนะคะหนูไม่เคยแกล้งทำไมภาพมันเป็นช้าๆมาล่าชมาส่งหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ไปยีดไว้นะคะเนี่ยท่านผู้ชมคือลมแรงมากมันฝนจะตกแล้วมันฝนจะตกเลยอ่ะข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดมีหน้าที่นะครับต้องสอบการถ้าผู้ว่าราชการสั่งให้ไปสอบสอบตามเลยเดี๋ยวไว้ในรถแล้วศาลห้ามเราจะพาคนมาดูคนทำงานนะคะขอเชิญนะครับขอหนึ่งรายชื่อเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านใดที่เห็นด้วยกับเรานะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนายประยุทธ์จันทร์โอชาไปค่ะมารื้อระบอบประยุทธ์การใช้บัตรประชาชนไปนะครับอย่านะคะพี่เจมเวลาอยู่กับน้องชอบเขิมนะคะดอนเมืองมีค่ะมีค่ะมีโอ้วันนี้มีไข่เจียวกับน้ำยาเหรอไม่ได้นะพี่ประตูน้ำยาโดดเดี๋ยวเชื่อมยาด้วยนะไม่ค่ะออกไปนะคะโไอ้เจมส์หลบหลบเลยอ่ะนึกว่าเขาออกจะถอยมาทำไมนี่มันห้างป้าวะเนี่ยตุ๊กชื่อสมองหน่อยเราอย่าเป็นพวกยุทธ์ลุงจะถอยไหมเขาจะถอยไหมล่ะลุงดูพื้นที่ท่านผู้ชมดูก็นึกว่าเขาจะถอยเขาก็ออกตรงนู้นไม่มีหรอกไม่ยินไอ้โต๊ะพวกเราแฮะกลุ่มพวกเราอ๋อไอ้พวกเฮียวันนี้มันเริ่มวันนี้แหละที่ว่าจะกระจายปื๊ดมาแล้วก็โยนของอ๋อได้ที่ไม่ดูทางนู้นมาแล้วไอ้ตรงหน้ามันตั้งแค่วันเดียวแล้วเดี๋ยวที่เหลืออยู่นนไม่มีก็ไม่รู้ไม่วันอื่นถ้าไปตั้งที่ไหนหรือว่ามีอะไรให้ระวังอันนี้ทำเนียบมีอะไรคะตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ที่เนี่ยเพิ่งกลับมาจากทำเนียบก็ยืนเหมือนกันไงทำเนียบเอายืนเหมือนกันใครกันของวีโว่เอาวีโว่ไปดูมาแล้วไม่มีอะไรก็เลยปื๊ดกลับน่าจะเรียนนะพี่น้องตอนนี้เนาะมันมามันก็มาเปิดเดียวระวังพี่เจมเขาจะโยนใส่พี่เจมคนแรกเลยเนี่ยแหละไอ้เจมจะต้องไอ้ส่วนน้องเนี่ยพี่เลยมาอะไรไปลงทะเบียนยังไปลงทะเบียนพี่ลงไปแล้วลงแต่ลงแล้วลงได้เหรอไม่ได้ไม่เป็นไรมั่งลงละถ้าลงคนละชื่อค่ะลงรอบเดียวแค่อันนี้มาแค่ที่วันนั้นพี่รู้สึกว่าไปลงเลยโรงเรียนอะไรทุกอย่างเรียนน้ำหลวงลงได้นะครับที่บูธเรานะครับเป็นบูธของไอรอนนะฮะเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับก็สามารถนะครับ1บาท1ใบนะครับหรือระหว่างไปยืนด้วยกันนะครับพิมพ์กันติดต้มนะครับไม่ได้ค่ะลงแล้วพี่ลงไปแล้วแหละลงแล้วไม่ต้องลงครับพี่ลงตรวจ
หรือระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับบัตรประชาชนหนึ่งบัตรหนึ่งใบนะครับหนึ่งบัตรหนึ่งใบนะครับหรือระบอบประยุทธ์ไปด้วยกันนะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ระแวกนี้นะครับสนใจนะครับสามารถมาลงด้วยกันได้นะครับแค่นี้เดียวนะครับบัตรประชาชนหนึ่งใบนะครับสามารถมารื้อด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะฮะผ่านไปผ่านมานะครับหรือระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับใบนะครับเรื่องเรียนได้นะครับท่านสามารถนำบัตรประชาชนนะครับมารื้อระบอบประยุทธ์ด้วยกันนะครับลมเย็นมากค่ะท่านผู้ชมฮะโอ้โหอะไรโอ้ยถ่ายคนนั้นไว้ทำให้ดูแล้วมันแค่ถ่ายรูปเราคนไหนคนนี้เหรอจะติดใจไหมแสดงไปแล้วไม่ได้เป็นข่าวไม่ถ่ายเหตุการณ์เลยมันต้องดูระแวงหน่อยเอ้าพี่หนูไม่ใช่พี่เจมไงมันก็ต้องดูมันก็เป็นพี่เจมนี่หูตาต้องไวนะคะทุกวันนี้ขับรถไม่ได้นะคะต้องขึ้นรถเมย์นะรถเมย์เวลาสายวันนี้ขึ้นสายนี้วันนั้นขึ้นสายนั้นเชิญนะครับผ่านไปผ่านมาหรือระบอบประยุทธ์ไปด้วยกันนะครับหรือวันหนึ่งไปนะครับหรือวันหนึ่งไปไปอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมดีดอะไรก็ไม่รู้ไปลงชื่อมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะครับลงทะเบียนก็ได้นะครับที่เราแม่กำลังทานข้าวนะคะหลังจากเรียนเสร็จโอเคโอเคไม่ได้ใส่แต่ไม่ได้ช่วยครับไม่ได้ไม่งามเลยยกให้เราก็ได้ชิ้นยกไปด้วยใช่ไหมเจมส์ขอโทษนะดิไปเรียกหนูยังยิ้มอยู่เลยอ่ะนี่ช่วยเหรอเรียกมาเรียกมาไม่เห็นจบค่ะไม่เห็นเรียกหรอไอ้ไม้ค่ะไอ้ไม้เอาคนตักกินก่อนเอาไหมเอาไหมตุ๊กเอาเลยขี้เกียจกินแล้วไปแล้วที่หนึ่งก่อนไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วชอบไล่น้องไงเอ้าเอ้าก็กินข้าวอยู่ไงเนี่ยท่านผู้ชมลงได้ทางเพจนะครับหัดดูคอมเมนต์ด้วยครับเรามาทำงานนะฮะลงได้ทางเพจนะครับท่านผู้ชมอยากลงด้วยก็คือแบบห้ามลงได้ทางเพจนะครับก็คือใครคนรุ่นใหม่ธนบุรีเอ้าไปทำอย่างอื่นไปไล่อะไรไปทำอย่างอื่นอะไรก็เดินไปไม่มีคนอื่นเขาก็อยากดูวิถีชีวิตตะเจมไงว่าจะไปดูทำไมเอ้าจะไปดูทำไมก็ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าพี่ไปศาลอาญารัชดาคนเขาก็ดูทีนี้พอเขารู้ไงว่าเออตัวเองทำงานเหนื่อยเขาก็อยากดูว่าเออทำอะไรอยู่น้ำพริกอร่อยอ๋อน้ำพริกอร่อยใช่ไหมคะเขาก็อยากดูไงว่าชีวิตเจมเจษฎาวันนี้ทำอะไรบ้างเขากลัววันนึงพี่หายไปแล้วจะไปตามที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ว่าพี่หายไปไหนพี่หายไปอยู่ไหนอย่างเมื่อกี้นี้อยู่ดีๆจะไปสยามก็ไปน้องนึงไม่ถามหาไม่อะไรเลยนะคะจะไปก็ไปมานะข้าวอ่ะไม่กินพอดีบัญญัตินี่มีกะเพราไก่ที่มีกะเพราไก่สลิมสลิมได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเห็นเดี๋ยวหนูจะมองนะคะทุกคนค่ะต้องจับตาดูพี่เจมนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นี้นะนึกจะไปสยามก็ไปนะคะเนี่ยค่ะชีวิตชีวิตนักสู้นะคะชีวิตนักสู้ก็บ่นแล้วพูดแล้วก็กินข้าวนะคะโหยหานะคะขอมาทำงานหนักนะคะคุณเจมส์เจษฎาดูเขายัดข้าวนะคะยัดข้าวเขาตัดผมใหม่ด้วยแหละค่ะเขาเลยดูแบบว่าอ้วนๆนะพ่อแม่พี่น้องเขาก็กำลังนั่งทานกับผมกับข้าวกันนะคะเดี๋ยวพอเขากินข้าวเขาก็ดีดแล้วเขาก็ออกมาพูดเดียวค่ะพี่เจมส์พูดได้ไปชั่วโมงนะคะยังไม่เห็นสลิมเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่ยังไม่นั่งหรอครับหน้าอย่างนั้นไม่เลือกไม่ยอมจ้ะแต่ฟ้าหมดเหรอนี่ไงนี่อะไรอ่ะอะไรถ้าคนเป็นมินทำไงอะไรเป็นมินมินน้องมินคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไรคะจ้าขอบคุณจ้าเขาบอกว่าพี่ลงไม่ได้แล้วบายบายสลิมลงไปแล้วไปเลยไม่ได้อยู่แล้วไหมไม่ใครลงไปแล้วลงอีกก็โมงค่ะลงไปแล้วก็เรื่องลงที่ธรรมศาสตร์แม่ลงธรรมศาสตร์แล้วก็ลงแล้วก็โมงค่ะลงไปก็โมงค่ะพอลงไปแล้วให้คนอื่นลงกินผักเนี่ยไม่กินหรอคะอิ่มแล้วค่ะแม่กินกันเลยค่ะเพื่อนดีกว่าใช่ครับ350 280บาทค่ะเสื้อใครเสื้อไอ้นี่ไงดูได้ที่เพจ Resolution นะคะ
สั่งได้ที่เพจเขาเลยเพจรีโซลูชันนะคะเขาได้ใช่ไหมมีพี่ๆได้ดินะเพลนะมีพี่ๆหน่อย Resolution ค่ะอย่าได้เสื้อเสื้อสวยดีทำร้ายไปยุ่งไปแล้วค่ะบอกเรียบร้อยอ่ะพิมพ์เรียบร้อยอ่ะใช่ค่ะ Resolution ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูหน้าเพจก่อนเหนื่อยนะคะเหนื่อยพี่จริงขอบคุณมากโอเคพี่เจอกันสลิมก็ไปลงชื่อกับสลิมสิว่าลงมันก็เปิดลงชื่ออยู่ก็ไปลงกับเขาไปดูไลค์เขาจะมาดูตรงนี้ทำไมแล้วก็มาพูดมากให้ลูกเพจเรารำคาญอยู่ได้บล็อกเลยมันมาทำไมบล็อกเลยคือช่วงนี้เพจเราแหมไม่ได้บอกว่าจะหยิ่งนะแต่ว่าคนก็เยอะแล้วก็เลยถ้าสลิมมาก็บล็อกเลยค่ะนู่นเป็นดูว่าลงนู่นพวกสลิมมันก็เปิดอยู่รับลงชื่ออะไรอ่ะลงชื่ออะไรนะไม่เอาระบอบสามกีบเอาได้ไปกระจายแล้วมีข้าวของตัวบอกเขาแล้วได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกเขาหมดนะใช่พี่เขาขี้บ่นนะบ่นเนอะจริงจริงเลยนะคะไปเรียกเพื่อนมาก่อนไปเรียกว่าใครจะกินให้มานี่ก่อนไปแล้วก็ชอบใช้น้องด้วยนะคะทานข้าวค่ะคุณลุงทานข้าวยังคะนั่นคือครับก็มาถึงที่นี่เนี่ยก่อนเดินทางมาก็ไปกินข้าวพี่กินข้าวตอนไหนแม่เขาเรียกไปกินด้วยหมดเลยขอไม่ได้อ่ะขอประมาณไม่เป็นถ้วยพี่ไปเอาเลยใครจะกินเดินไปเอาได้เลยน้องๆคนไหนหิวข้าวนะครับแม่เรียกข้าวจากบ้านอยากไปเซนแต่ลำบากพรุ่งนี้ไปที่พฤกษาสามหนูอิ่มเลยอิ่มอยู่เลยค่ะกินกันเลยขอบคุณค่ะคือคนผู้นี้ไม่ปฏิเสธนะคะก็จะอย่างนี้แหละค่ะคุณผู้ชมตอนไปตอนที่หมดได้มาถึงหมดแล้วตอนนี้ผมว่ามันดูเวลาเขากินนะคะรีวิวพี่เจมส์ค่ะรีวิวASMR by พี่เจมนะคะทุกคนภาพมันอาจจะดูแบบทุเรศนิดหน่อยนะคะอยากให้ทุกคนทนดูหนูไลค์หน้าหนูหนูไลค์หน้าหนูพี่ต้องมาถ่ายเราเนี่ยนิสัยอะไรหนูไลค์หน้าตัวเองถ่ายเยอะกำลังกินน้ำมะพร้าวอยู่หนูไลค์หน้าตัวเองปะโถใช่ค่ะแถวซอยลาดลาดประดูเลยพวกนี้หมู่บ้านพฤกษา3ค่ะหนูยังไม่รู้ว่าเราจะไปกางเต็นท์ตรงไหนได้บ้างทุกคน ASMR by คุณเจมส์เจษดานะคะขณะนี้เขาได้มีการด่าประยุทธ์ด้วยความหิวโหยของเขานะครับอยากให้ทุกคนดูไว้นะคะ ASMR by พี่เจมส์เจษดาหิวนะคะหิวตอนนี้หิวไม่พูดภาพทำเพลงด้วยนะคะสกินนี้สกินหน่อยไม่ได้ด้วยนะคะอารมณ์เสียช่วงนี้อารมณ์ฉุนเฉียวนะคะเวลากินอยากกวนนี่คุณเจมส์เจษดา ASMR นะคะไข่กับน้ำพริกค่ะวันนี้กินอยู่เลยค่ะเพิ่งกินมาค่ะพี่เจมส์กินผักด้วยดิอย่ากินแต่ไข่ไปทำงานค่ะอย่าให้ได้หายก็หนูชอบอะไรเงี้ยกินข้าวหรือยังไม่ห่วงใยเพื่อนน้องไปถามบอกไปเรียกมาแล้วเขากำลังทำงานกันอยู่ไม่ทำนะฮะเนี่ยแม่แต่ละมันหน้าโมโหนะเดี๋ยวก็เป็นสมัครหนูไล่หน้าตัวเองอะไรพี่เจมามาทำหนูหนูเรียกแล้วเขายังไม่หิวกันแต่เขาเดินมาเดินหน้าไปจัดเนี่ย
ดูหน้าดูหน้าดูนะคะ ASMR by พี่เจมส์เด็กกินเสร็จแต่เขาก็ด่าอีกค่ะกินเสร็จแล้วเหมือนพลังมีพลังนะคะยิ่งอยู่คนเดียวว่าคือเขิมนะคะเห็นน้องนุ่งอยู่ด้วยนี่คือเขิมหนักกว่าเดิมนะคะไปสยามเมื่อกี้ก็ไปกับน้องคนเดียวนะคะเก่งเก่งเก่งแล้วเดือนนี้เก่งแล้วเจษดานี่นะคะรีวิวชีวิตเจมเจษดากินข้าวน้ำพริกนะคะมีผักนี่น้ำได้นะเห็นป่ะเติมน้ำได้นะนี่นี่นี่โอ้ยฮะความรักความรักก็ให้เขาดูนะคะว่าชีวิตนักสู้เรามีความสุขนะคะด่าเสร็จก็กินค่ะกินเสร็จก็กลับมาด่าเดินออกมาประตูผีแล้วก็เดินมาประตูที่ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ใส่ไปมากรับทราบค่ะคุณจื่อชอบทำบุญนะคะขอบคุณนะคะนี่เมื่อวานยืนหน้าศาลมานี่ถ่ายรูปไม่ลงแบบถ่ายรูปนี่แม่คนเฒ่าคนแก่บางทีก็ไม่มีการคนก็ลงไม่เป็นเชียงใหม่ไงได้ประกาศเชียงใหม่ได้ประกาศ2 คนแล้วนี่เมื่อวานทำไมฉันต้องทำงานนะหน้าศาลมันเริ่มปล่อยแล้วแสดงว่ามันอย่าแกล้งพี่เขามากคือให้เขาดูนะคะสลิมดูไว้นะเรามีความสุขนะเรากินเสร็จแล้วก็มีแรงมาด่ามันต่อนะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้เราสู้แบบว่าแรงไม่หมดนะกินเสร็จก็กลับไปด่านะคะนี่หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมหมดแล้ว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 ค่ะทุกคนช่วงพี่เจมส์ ASMR นี่ไม่ค่อยมีคนอยากดูนะภาพไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ท่านใดยังไม่ได้ทานข้าวอย่าลืมทานข้าวเย็นกันด้วยนะคะอะไรหนูไลฟ์หน้าตัวเองเอาแล้วมองหน้าหนูทำไม มองหน้าหนูทำไมล่ะหน้าไม่ได้หน้าไม่ได้หาอะไรหน้าไม่ได้เราว่าอะไรผมนะครับท่านผู้ชมรู้หรอกไม่ใช่มึงได้ตุ้มเมื่อกี้รถถอยอย่าให้ด่าเดี๋ยวด่าออกเอาพี่ก็ดูดิฟุตบาทแบบงงๆอ่ะเขาถอยมาท่านผู้ชมเขาจะออกข้างนอกตู้กวักถอยมาบอกมึงถอยมาก็ล้นเนี่ยท่านผู้ชมดูนะทางนี้มันจะถอยยังไงได้ส่วนใหญ่ถ้าถอยก็คือมาชนห้างและไอ้ชนแมคโดนัลด์แล้วเขาจะชนได้ยังไงเขาถอยมาอยู่ตรงนี้อ้าก็เห็นมันเป็นฟุตบาทแล้วเขาจะขี่ลงเขาไม่กล้าขี่ลุยมาหรอกหนูนั่งตรงนี้ดีกว่าได้ที่ไลฟ์สดเลยเฮ้ยอิ่มอิ่มแท้แท้นี่นะกินจนตัวเป็นอย่างนี้ค่ะพี่เจมอ่ะเขาเพิ่งอะไรอ่ะเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีอ๋อเหรอกดติดตามหรือยังคะใช่เดี๋ยวกับบูธอึ๊ดอิ่มแล้วใช่ค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วแล้วเขาก็จะอย่างนี้ค่ะเดินหนีเลยค่ะเขาจะไม่พูดไม่จาอิ่มแล้วเดินหนีขอแชร์นะครับท่านใดที่จำแนกแอดซื้อกับเรานะครับบัตรเครือข่ายคนรุ่นใหม่รถสมบูรณ์นะครับเพิ่มกับคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลและไอโรนะครับวันนี้เรามาตั้งโต๊ะรับ1รายชื่อหรือระบอบประยุทธ์จันทร์โอชาครับขอ1รายชื่อเพื่อเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับใช้บัตรประชาชนเพียง1ใบนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่เกิน1นาทีก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอ1ล้านรายชื่อนะครับเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านใดที่เห็นด้วยกับเรานะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนายสมุทรจันโอชานะครับมันไม่มีเสถียรภาพนะครับมันไม่สามารถตัดขาดได้เลยได้ต่อไปขอติดตามด้วยนะผู้ใจตรงนี้ต่อนะฮะไล่คนประยุทธ์อย่างเดียวก็ไม่จบ
นะฮะไม่มีคนเอกไปรุ่นก็จะมีจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มที่หรืออาจจะเป็นการทำหน้าที่มากทำทั้งวันไม่ทำไรนะครับแต่วันใช้วันวันนัดสุดสายนะครับตุ๊กตาแน่นตาเอาที่มาจัดการตุ๊กตาไม่ทำอะไรเลยใช่ตุ๊กตาไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรแล้วคุณผู้ชมคะไม่มีอะไรกันตุ๊กตาเพราะว่าแต่หนูจะพาไปไล่เขาเขาไม่ใส่ไม่ดีนะคะเขาชอบเผาหนูเขาชอบเผาหนูนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูจะปิดไล่แล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะปิดไลฟ์แล้วนะคะที่เราคิดกับตัวเองแล้วเราก็ไม่รู้ลำพูนมีไหมพี่อะไรนะลำพูนอะไรลำพูนต้องมีงบก่อนจะรับไปจับเอาละครับหนังท่านประเทศไทยจะเป็นรัฐที่เท่าไหร่หรือระบอบไม่การไม่ค้าเปิดเครื่องไทยแล้วนะครับที่ทหารเข้ามาทำแล้วก่อนนะครับแล้วจะเปิดเผยในช่วงตั้งแต่ขึ้นสู่สภาเกิดเป็นทหารในโลกที่ไม่มีการรับราชการอยู่แล้วและการรับราชการที่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในประเทศที่ต้องการไม่ธรรมดาและจะพูดจากอินเดียจะมาและผมไล่ที่ประเทศเหล่านั้นได้จากการเก็บเจ๊บอกว่าอะไรนะที่ตายไปทำงานปวดหางปวดหูที่ประเทศเราเอาใจไปไหนเอาใจไปไหนไม่รู้อ่ะอยู่ในสมุทรสาครอย่าพูดถึงไหนเป็นเออเหรอเคยมามาลีสุดาไม่ได้นะขายน้องไม่ได้นะอีกขนาดเพราะว่าขายน้องไม่ได้เขาลืมไว้เขาลืมไว้ปีตอนนั้นก็เกี่ยวกับภาวะจากการทหารละแต่ด้วยการที่มีในคนตายงานเกิดจากจะพูดเจ้าไหนเนี่ยประมาณก็เจ็บพอเทียบค่ะเน่าเลยว่าทำไมอ่ะพี่เขาบอกแล้วนะในทั่วโลกเนี่ยไปไกลมากไม่ทำงานแกหนีเที่ยว2คนนะคะแต่เราติดกับพี่จีนไม่ใช่แค่เราทำแล้วปัญหาในภาวะที่ทั่วโลกสองคนหนีเที่ยวนะคะไม่เอาเราทำแล้วหนีสามถึงสองครั้งในเวลาไม่ถึงได้ไหมคะสวัสดีค่ะขอบคุณประชาชนค่ะในบรรดาประเทศที่อยู่ในสภาพที่ได้รับการพัฒนาเป็นแบบเดียวกับเราใช่ไหมครับไม่มีประเทศไหนที่ไม่มีข้อสรุปการวิจัยตัวโลกว่าในยุคปัจจุบันประเทศที่อยู่ในสภาพที่ได้รับการไม่มีประเทศไหนที่ทำรัฐประหารแล้วจะเจริญได้ไม่มีเลยของเราเนี่ยนอกจากนั้นอะไรดูไหมอะไรนะคะเจ็ดเจ็ดได้ค่ะดูไปเจ็ดเพื่อนได้ค่ะโอ้โหดีเลยและขณะที่อาจารย์ตาและประหารที่อยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดหลังจากที่ต้องไม่เหมือนกันเลยตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเนี่ยนายกที่อยู่นะนายที่อยู่ประวัติศาสตร์ไทยตรวจสอบที่ไหนครับส่วนที่สองคนที่สาม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 คนเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจ77ถ้าอยู่ครบวาระก็เกิดนี่ไงเกิดยิบได้เลยแล้วเลือกตั้งสวที่จะมาในยุคนี้สวจะมาโหวตในยุคนี้ซึ่งก็หมายความถึงประยุทธ์อาจจะกลับมาเป็นยุคที่4ถ้าสปอร์ตก็ได้ถ้าเป็นยุคที่ประยุทธ์อาจจะกลายเป็นยุคที่5เดียวในประวัติศาสตร์5เดียวใช่ฉันนะฉันเหรอหนีเที่ยวแม่ใจเหรอว่าฉันเหมือนเดียวเอ้ยหมดหมดพี่ป้อนคะพี่อยากให้หนีเที่ยวไปกับใครไปกับไปคนเดียวอย่าหอดยาไปเป็นฝั่งไว้ฝั่งแรกเราก็รู้ว่าเราจะทนจากภาวะนี้2557เป็นการมาเจอฝันไว้ภารกิจของประชาชนทุกคนที่รักประเทศและแผ่นดินนี้คือเราต้องทำให้สองภาพนี้แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในประวัติศาสตร์จะต้องไม่มีใครมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้อีกแล้วนะครับภาพทางขวามือเนี่ยขอเป็นภาพบนได้นะคะ
น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาขอคนละหนึ่งรายชื่อนะคะร่วมกับเราได้นะคะนะคะแล้วก็แจ้งไปเพราะว่าหนูไปทำงานเพราะว่าหนูไปทำงานต่างประเทศเจมส์เจษฎาจริงจริงก็ได้จริงไงขออนุญาตประชาสัมพันธ์มองแม่พี่ที่กำลังที่เดินผ่านไปผ่านมาในทางนี้นะคะขอคนละชื่อนะคะเพียงคนละชื่อบัตรประชาชนหนึ่งใบนะคะบัตรประชาชนหนึ่งใบขอเพียงคนละชื่อให้ระบอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเพราะว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตราสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนนะคะขณะนี้นะคะประชาธิปไตยนะคะหน้าแมคโดนัลด์นะคะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่อยากจะลงทะเบียนออนไลน์สามารถส่งออนไลน์มาให้เราได้ที่คณะบ้านหน้านนทบุรีหรือรีโมชั่นตามเพจนะคะตามลิงก์ที่เราได้แปะเอาไว้ตามเพจหน้าข่าวสารของเรานะคะวันนี้เรามาแล้วนะคะหรือระหว่างนี้จะโทรมานะคะหรือนะคะเราจะไม่ทนแล้วนะคะยิ่งใส่13ปีนะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะขนาดนี้เราอยู่มาแล้ว7ปีนะคะอีก13ปีใครอยากจะทนนะคะขณะนี้น้องฟ้าได้ทำงานแล้วนะคะคุณเจมส์เจษฎาค่ะน้องได้ทำงานแล้วพี่เจมส์คะดูไว้นะคะดูไว้น้องค่ะตอนนี้ยอดประชาสัมพันธ์นะคะพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาหน้าทีมงานเครือข่ายนนทบุรีนะครับพวกเราพวกเราเครือข่ายคนรุ่นใหม่ของนนทบุรีนะครับร่วมกันจัดทีมรุ่นท่านนะคะไอรอคณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลและคณะก้าวหน้านะคะร่วมกันจัดทีมรุ่นท่านนะคะไอรอคณะก้าวหน้าคณะก้าวไกลและคณะก้าวหน้าเนี่ยมันเป็นชื่อที่ค่อนข้างยากค่ะต้องขอไปด้วยนี่นะครับนานๆจะทำงานทีมันก็จะมีผิดพลาดนิดนานๆทำงานก็จะไปแบบขอคนละชื่อนะคะลื้อระบอบประยุทธ์นะคะขอเพียงคนละชื่อลื้อระบอบประยุทธ์นะคะลงทะเบียนไม่ยากค่ะขอเพียงแค่สละเวลาคนละ3นาทีนะคะ3นาทีเดียวก็เสร็จแล้วนาทีเดียวก็เสร็จแล้วได้ไม่เคยทำงานเนี่ยไม่เคยทำงานไงก็เลยไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็หนูนั่งทำนั่งเป็นนั่งรอกว่าจะปิ้นเสร็จก็3นาทีอย่าว่าน้องแหมคุณเจมส์เจษฎาใครจะเร็วปันถึงเช้าโผล่ตรงนั้นเย็นโผล่ตรงนี้แล้วก็มากินข้าวอยู่หน้าแม็กค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ทางนี้นะคะพวกเราคนใหม่คนรุ่นใหม่นนทบุรีนะคะร่วมกันจัดทีมรุ่นชาติในรอคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลนะคะร่วมกันลงคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะคะเพื่อร่างรัฐธรรมนูญนะคะคุณต้องมองไปตรงจ้ะตะแกรงมาตรา256 256นะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะขอเพียงคนละชื่อค่ะสลับเวลากันสักนิดค่ะคนละนาทีถึง3นาทีนะคะ256นี่อย่าถ่ายนี่เห็นไหมคะคุณไม่ทำงานนะคะคุณไม่ทำงานนะคะก็ขนาดนี้เป็นเรานะคะก็มีผู้มาลงชื่ออย่างล้นหลามนะคะแล้วก็เรื่อยๆนะคะสำหรับสลิมที่ชอบพูดว่าไม่ถึง50ชื่อไม่จริงค่ะไม่จริงถ้าไม่ถึง50ชื่อเราก็ไม่นั่งนะคะอยากจะบอกว่าวันละ100อัพค่ะทำได้หรือเปล่าวะลุงนี่สลิมอยากเข้ามาดูช่องนี้นะคะผิดช่องแล้วค่ะผิดช่องเพราะว่าวันลุงเขาก็รับลงชื่ออยู่นะคะก็ไปดูไลฟ์สดเขาแล้วก็ไปลงชื่อที่เพจของเขาเลยนะคะไอ้ไข่ทับทีนะคะอยู่ตรงพระราม5โฆษณาให้ด้วยวัดบ้านพรุ่งนี้นนทบุรีนะคะพฤกษา3นะคะพฤกษา3หมู่บ้านพฤกษา3ตัวยังไม่รู้ว่าจะเต็นท์ไปลงตรงไหนได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาไล่อีกเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ต้องห่วงนะคะเรายืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะขณะนี้เต็นท์ของเรานะคะสีส้มๆท่านใดเห็นก็อย่าลืมเข้ามาลงชื่อกันได้นะคะบัตรประชาชน1ใบนะคะขอเพียงคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะคะเพื่อแก้มาตรา275เพื่อแก้มาตรา256เรากำลังทำตามมาตรา256อ๋อเรากำลังทำตามมาตรา256เอาง่ายเราจะแก้ไม่เอาสวนั่นเองใช่เราจะไม่เอาสวเอาง่ายคือหลายคนอาจจะสับสนเหมือนหนูนะคะแล้วถ้าทำมาดูนี่แก้ยังไงนะคะก็คือไม่เอาสวนั่นเองสวถ้าจะมาต้องมาจากประชาชนเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายท่านผู้ชมค่ะก็ไม่ยากนะคะแก้รัฐธรรมนูญแก้อย่างไรก็ไม่เอาสวนะคะสวที่มาจากประยุทธ์นะคะประยุทธ์แต่งตั้งสว.ไม่พอใจแล้วก็ไม่ได้ต้องการสว.นะคะสามารถเข้ามาร่วมลงชื่อกับเราได้นะคะขออนุญาตใช้เสียงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทางนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็เห็นเป็นสีส้มๆของเราสามารถเข้ามาร่วมลง
เพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะเพื่อทำให้เป็นของประชาชนก็ทำงานค่ะคือพันธุ์แบบนี้นะคะเป็นของเราก็มีมาลงอย่างเรื่อยๆนะคะก็ถ้าผู้ชมที่อยากจะส่งออนไลน์สามารถส่งมาได้ที่คณะก้าวหน้าหรือทางเพจรีโซลูชันนะคะได้แปะลิงก์ไว้นะคะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่ารัฐธรรมนูญนี้แก้ยังไงจำง่ายๆนะคะเราไม่เอาสวที่มาจากประยุทธ์นะคะถ้าจะมีสวต้องมาจากประชาชนเท่านั้นประเทศของเรานะคะยังมีคนที่มีอนาคตที่สดใสนะคะยังมีคนที่มีการศึกษายังมีคนที่มีทัศนคติที่ดีนะคะพร้อมที่จะเข้ามาบริหารประเทศบ้านเรานะคะเพื่อให้ประเทศก้าวหน้านะคะเราไม่เอาแล้วนะคะระบอบประยุทธ์นะคะระบอบรัฐประหารนะคะที่ทำให้ประเทศชาติถอยหลังแค่ชื่อวัคซีนยังเรียกไม่ถูกนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าชื่อวัคซีนเรียกไม่ถูกเราอาจจะยังไม่โกรธนะคะแต่เขาเรียกว่าไม่ใส่ใจนะคะคนประยุทธ์นะคะไม่งั้นเราก็ไม่ต้องมาลำบากตั้งเต็นท์ไล่คุณนะคะอันนี้คือแบบว่าสันติอย่างสุดๆแล้วนะคะตกหน้าด้วยปลายปากกาก็เชิญชวนนะคะลงชื่อนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้นะคะสามารถเข้ามาลงชื่อกันได้นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามาร่วมลงชื่อกับเราในวันนี้นะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้ถึงเวลา2ทุ่มนะคะขอเพียงคนละชื่อเขาไม่ถึงด้วยวันนี้เคอร์ฟิวไม่ตอนแรกจะอยู่2ทุ่มนี่นะคะแต่พอเจ้าหน้าที่ไล่เราจะอยู่เที่ยงคืนนะคะเพราะว่าเขาไม่มีเงินมาแจกประชาชนแล้วนะคะหนี้เก่ายังไม่ได้ใช้นะคะจะกู้หนี้ใหม่ก็โอ้มันจะหน้าด้านเกินไปนะคะวันนี้เราก็จะอยู่เท่าที่เนี่ยแหละค่ะ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งนะคะพอประมาณก็ท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้นะคะสามารถเข้ามาลงชื่อกันได้นะคะเห็นเต็นท์ส้มๆของเรานะคะสลับเวลากันทั้งนี้นะคะ1นาที3นาทีนะคะเข้ามาร่วมลงชื่อกันได้นะคะขอเพียงคนละชื่อไล่ระบอบประยุทธ์นะคะเราไม่เอาสวที่มาจากประยุทธ์นะคะทุกอย่างต้องมาจากประชาชนนะคะประชาชนต้องมีสิทธิ์มีเสียงในสภานะคะก็สวัสดีนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะขณะนี้เห็นเต็นท์สีส้มของเรานะคะเข้ามาร่วมลงชื่อกันได้นะคะเหนื่อยนะท่านผู้ชมใช่เหนื่อยนะท่านผู้ชมคะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้หมู่บ้านพฤกษา3คนไม่เคยทำงานอ่ะทำแป๊บเดียวก็จะรู้สึกพรุ่งนี้หมู่บ้านพฤกษา3นะคะเราออกนอกเขตมาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเราแล้วนะคะเพราะวันนี้พี่เจมทำแสงไว้ด้วยนะคะตั้งแต่เช้าเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับนนทบุรีแล้วค่ะหมู่บ้านพฤกษา3ทางบางใหญ่ยังไม่รู้ว่าซอยวัดราชประดุกซอยวัดราชประดุกนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาเต็นท์ไปลงได้ตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะขณะนี้นะคะของเพียงคนละชื่อนะคะคนละชื่อ1คน1รายชื่อบัตรประชาชนเพียง1ใบสลับเวลา 1-3 นาทีนะคะเข้ามารื้อระบบประยุทธ์จันทร์โอชาไปด้วยกันนะคะเราไม่เอาแล้วนะคะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเราจะไม่ทนแล้วนะคะโดนมาแล้ว7ปีนะคะอีก13ปีลูกหลานเราจะอยู่กันอย่างไรนะคะวันนี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะลงชื่อกันคนละชื่อนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามาลงชื่อในวันนี้ด้วยก็ขอบคุณตลอดระยะเวลา 3-4 วันที่ผ่านมาที่เราได้ลงพื้นที่นะคะแรลลี่ไปในหลายๆพื้นที่นะคะท่านใดที่อยากให้เราไปที่ไหนสามารถเม้นไว้ได้เลยแล้วก็ที่เม้นไว้หนูก็จะนำเรื่องเข้าไปคุยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปในสถานที่นั้นๆนะคะและหลายคนก็เรียกร้องมานะคะใครๆก็อยากลงค่ะเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วนะคะแล้วก่อนนะคะไล่ก่อนค่ะไล่ยังไงก็ไล่ไม่ไปนะคะประธานมตินะคะเพ่งนะครับเหนื่อยค่ะทั้งหมดว่าด้วยต้องกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนะครับขอเชิญนะครับท่านใดที่ผ่านมานะครับเต็นท์สีส้มๆตั้งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีนะครับร่วมกับคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลและไอรอนะครับเรามาตั้งโต๊ะขอรับ1รายชื่อนะครับเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับขอ1รายชื่อเพื่อเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครับใช้บัตรประชาชนเพียง1ใบนะครับวันนี้เราเตรียมเครื่องถ่ายเอกสารมาอำนวยความสะดวกให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเตรียมบัตรประชาชน1ใบมานะครับใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณ1นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่จะช่วยกับเรานะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ภายใต้การนำของนายประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมันไม่มีความชอบธรรมนะครับมันมีแต่ความชอบมาพาคนนะครับท่านใดที่ร่วมกับเรานะครับว่า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือฉบับปี60นี้นะครับที่เขียนขึ้นโดยคสช.นะครับมันกดขี่ข่มเหงประชาชนนะครับมันไม่มีความชอบธรรมนะครับมันไม่มีเสถียรภาพนะครับมันไม่สามารถนำพาประชาชนเดินหน้าต่อไปได้นะครับขอหนึ่งรายชื่อนะครับขอหนึ่งรายชื่อเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์จันทร์โอชานะครับขอหนึ่งรายชื่อไม่มีประชามติที่ไหนในโลกที่จัดประชามติแล้วจับตัวไปขังคุกนะคือเขาเก็บก่อนมันเคอร์ฟิวอ่ะที่โอเคมันติดแค่ไหนอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าประชามติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเก็บถูกต้องในหลักมาตราเขาบอกว่าหนูนาโดนออกหมายจับนี่เป็นเพื่อนหนูนาหนึ่งที่ด่าโรงพยาบาลรัฐบาลนั่นน่ะโรงพยาบาลเก่าหรือว่าเรื่องโพสก็ไม่รู้อ่ะก็เขาโพสอยู่นะเขาโพสแล้วเขาโพสอยู่นะเรื่องไรเองเนี่ยพรบ.เข้ามีการที่เป็นตัวไม่ได้เราไม่ได้ตีเขาโพสแต่ทำไมบ้างเราก็ไม่รู้ว่าแทนที่จะเป็นกฎหมายที่ทำให้ประชาชนตรวจสอบรับได้มากขึ้นการเป็นคนที่ไม่ให้วันนี้นะครับเราขอตัวลงกันที่ก็เป็นรู้สึกว่าแล้วหนุ่มสุดสุดเป็นแล้วหนุ่มที่ล่ามาไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นแต่เป็นน้องเหมือนเชื่อสุดระดับผมเป็นผมไม่ลงมาหาเราเดี๋ยวเพราะว่าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก่อนคือที่หักเดียวนี่คือจบลักษณะที่เป็นกฎหมายฉบับที่สี่ระบอบประยุทธ์ที่หนึ่งสวแต่การแต่งตั้งนี่สำคัญมากนะครับฉะนั้นสภาโปรตุเกสเนี่ยเขาจะไม่สลายตัวไปเดินหน้าเขาก็เป็นเหมือนกล่องดวงใจของระบอบประยุทธ์นะครับแต่สำหรับประชาชนเราก็ต้องทลายกล่องดวงใจนี้แหละนะครับสองนายกไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็เปิดทางให้ระบอบประยุทธ์เข้ามาสู่ตำแหน่งโดยไม่ได้ลงเลือกตั้งเลยไม่ได้เป็นแต่สอสอไม่รู้สำคัญกับระบบเลือกตั้งแต่สารรัฐมนูลและองค์กรอิสระที่น่าเกลียดมากน่าอะไรครับแล้วมีที่แตกต่างแล้วก็มีแต่ความด้านนี้เลยเหรอครับทั้งหมดนี้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณตรีจะมาพูดถึงข้อ6นะครับคุณวิบูลย์จะมาพูดถึงข้อ4แล้วก็คุณสิริจะมาพูดถึงข้อ1ส่วนร่างของรัฐบาลตอนนี้ที่เขาจะยื่นไปนะครับซึ่งนำโดยจำชื่อจำได้ผมชอบจำว่าพระพุทธเจ้าชื่อพระพุทธเจ้าชื่อใครเป็นเสนอร่างรัฐบาลที่จะแตะแค่ข้อสามระบบเลือกตั้งเป็นระบบสำคัญมากที่สุดนะครับในการเป็นกลไกรักษาระบบที่สามารถยกแก้ปัญหาได้ผมชื่อกบเลยนะผมเลยที่กบลาไปนะครับแล้วจะไปรวดเร็วนะครับรัฐธรรมนูญสูงเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำลายประชาธิปไตยทั่วไปแก่ให้อำนาจกับให้อำนาจเป็นของที่มีมาจากการเลือกตั้งก็คือกองทัพทหารและกองเหนือสถาบันที่เป็นตัวแทนก็คือเหนือรัฐสภาเจ๊ไม่มาใช่ไหมรัฐมนุนฉบับนี้ออกแบบเพื่อทำลายรัฐการเมืองที่อ่อนแอแล้วก็ลดทอนสิทธิเสรีภาพเลือกระบอบได้ครับประชาชนใบเดียวเท่านั้นครับลงมาก่อนได้ค่ะนะครับนะครับตอนนาทีเดียวอันนึงที่เราต้องดูคือสิ่งที่ผมเรียกว่าข้างล้านของระบอบระบอบเผด็จการอยู่ไม่ได้ที่ตัวเผด็จการคนเดียวเผด็จการต้องสร้างนั่งร้านที่ไหนให้อยู่นั่งอยู่บนรอบหรือข้างแต่ประยุทธ์ตั้งขึ้นได้ในตำแหน่งชาติ17นายเพื่อเรื่องเรื่อง17นายและน้องชายในตำแหน่งขอสอบแต่งตั้งและรับรองในตำแหน่งและวิธีสมาชิกใช้คนจะเครือข่ายร่างรับมูลนะครับวางคนของตนเข้าไปอยู่ในหน่วยงานรัฐในรัฐวิสาหกิจที่สำคัญและใช้กลไกรัฐสนับสนุนการตั้งพรรคการเมืองเมื่อเราไปดูแม่น้ำ5สายจนมาถึงสวเราจะเห็นญาติที่ทำเอาเต็มไปหมดนะครับเป็นการใช้หน้าที่เป็นเรื่องผลประโยชน์สอนไร้สมาธิดานแล้วก็เป็นเรื่องการคอร์รัปชันมีการให้รางวัลและตำแหน่งกับคนในเครือข่ายเพื่อเสริมอำนาจตนเองแล้วก็การสื่อ NGO นักการเมืองนักการทูตเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดจำนวนมากได้รับรางวัลตอบแทน
จากการที่ตกตาแหมกว่าฉันจะลงมาได้ฉันเจอแล้วเดือดอีกแล้วเดือดอีกแล้วเป่านกปูนตอนนะครับลุงได้เข้าไปอยู่ในแม่น้ำท่าสายและตอนนี้ก็เลยกลายเป็นคนพักระบอบอยู่นะครับอยากให้ต้องเอ่ยชื่อเลยดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างนะครับและราชการก็เป็นหนึ่งแต่ที่สำคัญคือความสำคัญกับกลุ่มคนไม่ค่ะให้เหมือนกันนะคะข้างล่างของที่อ่ะโครงการที่สำคัญของระบอบประยุทธ์เนี่ยนะครับคือเรื่องนโยบายการพลังขอเวลาไปสักหน่อยนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องคุยครับเขาใช้คำว่าประชาพลัดเพื่อจะเยี่ยมคำว่าประชาธิปไตยกลัวว่าจะไปล่อผิดนะครับแต่ด้านหนึ่งของนโยบายประชาพลัดนี้ก็คือแจกเงินและเจ็ดปีนี้แจกเงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับและหลายอย่างล่าสุดที่ได้ค่ะแล้วก็เสร็จนะครับก็คือถ้าแต่ตรงนี้อันนี้มันสำคัญอันนี้ที่มันเปลี่ยนในด้านประชาธิปไตยแต่ด้านที่ประโยชน์ให้กลุ่มคนนะครับอันนี้มันก็เปลี่ยนไปตัวแบบก็คือปรับความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับธุรกิจรัฐเองจะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่สุดนะครับให้เข้ามาคุมระบบธุรกิจได้คุณเกิดหน้าที่ไม่เกิดหน้าระบบธุรกิจทำลายกันดังนั้นในช่วงที่ปีนี้คุณไม่ต้องตกใจถ้าคุณเล็กคุณน้อยคุณเล็กคุณใหญ่คุณล้มละลายล้มหายไปครับเศรษฐกิจไทยถูกขาดโดยสิ่งที่น้อยลายมากที่ไหนแนวที่อยู่ในเรื่องที่จะจัดการพัฒนาผมบอกไปนี้ชัดเจนเลยว่ามุ่งไปที่การเกิดให้กลุ่มคนสูงขาดใหญ่ได้เข้ามามีในกลุ่มร่วมได้เข้ามามีส่วนในการใช้ประโยชน์จากกลไกของรัฐทรัพยากรของรัฐก่อนของรัฐและข้อมูลที่อยากเป็นกลุ่มทุนสุขาเหล่านี้ท่านนั้นดูต้องมาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการกระทรวงนะครับสารพลังงานที่ต่างร่วมกับเธอยังได้แต่งตั้งเข้าไปอยู่ในกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติยกร่างยุทธศาสตร์ที่สุดขีดด้วยฉะนั้นเป็นไปได้ที่ยุทธศาสตร์เนี่ยจะพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาคนชาติก็เห็นอยู่เขาไปนั่งเป็นกรรมการนะครับและเราพบอีกในตื้นสายของชาติสุดเหลี่ยมในพื้นที่ปากรอต่อขอบคุณครับบริจาคมีนอมินีเป็นทักษะเองนะปัจจุบันก็มีนอมินีกลุ่มทุนที่เป็นเกล็ดที่สำคัญเป็นเพราะกลุ่มทุนพลังงานมีการตั้งกรรมการมีการตั้งบริษัทประชารัฐที่อยู่ที่จังหวัดนะครับและบริษัทเหล่านี้ก็จะเป็นรายชื่อคนที่เป็นเจ้าของบริษัทก็คือกลุ่มทุนใหญ่ที่ขึ้นและนะครับรัฐได้เลือกประโยชน์ให้กลุ่มทุนใหญ่เข้าไปควบคุมครับคุณลบในท้องถิ่นเข้าไปครอบงำตลาดในท้องถิ่นในนามของการที่ให้คนแบบนี้ให้คุณอะไรเพื่อจะเป็นที่ดีนะครับให้ของคุณเล็กที่มีค่าการแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดการเป็นที่ดีขึ้นมันเกิดการเป็นความอันนี้นะครับก็ถือเป็นสายที่มีการตั้งกรรมการสองชุดขึ้นมาแต่ละชุดเนี่ยนะครับหัวหน้าคณะทำงานก็คือรัฐมนตรีนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นนายทหารประกบกับกลุ่มทุนใหญ่นะครับท่านอ่านเอาเองนะครับกลุ่มทุนเป็นกลุ่มที่นะครับท่านจัดหรือเซ็นชื่ออย่างเดียวก็ได้เราบอกประยุทธ์ที่ทำหน้าที่การรู้ตัวและจับโดยกองทัพเป็นคนนะครับมีการเพิ่มบทบาทหน้าต้องมาจะนั่งคอราชการที่เคยเป็นมาก่อนมีการชะลอการกระจายอำนาจและดึงอำนาจรวมสุดกลับมาที่ส่วนกลางนะครับเป็นยุคการรวมสุดจากที่ทางราชการทำให้ตัวใหญ่โตมากนะครับคนผ่านมา7ปีแล้วเราไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับ7ปียอมให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นครับโดยรัฐก็พยายามเข้าไปควบคุมและส่งคนเข้ามาแต่ระบบราชการถูกลื้อฟื้นจากวันนี้เนี่ยทั้งขาดเอกภาพและขาดประสิทธิภาพ
ผมขอคัดลอกส่วนหนึ่งจากบทความ6นะครับที่พูดถึงประเด็นหลังรัฐประหารปี2557เราเข้าจุลระบอบประยุทธ์ได้ทำให้ระบบราชการอ่อนแอลงแทนที่จะเติมเสริมด้านมันให้เข้มแข็งขึ้นระบบราชการไทยได้ถูกนำเข้าไปโผล่ทางการเมืองและเสียขวัญกำลังใจเนื่องจากความไม่แน่นอนและคาดการไม่ได้ทหารใช้อำนาจแบบตุลาการนะครับใช้อำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิ์อยากจะโยกย้ายใครก็ย้ายอยากจะโกรธใครก็โกรธนะครับท่านอาจจะไม่ทราบว่าม.44จำนวนมากเกือบครึ่งนึงเป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อใช้โกรธโยกย้ายเป็นไม่เหมือนกันเลยครับทุกหน่วยก็ได้ที่มันครับแล้วก็มีเพื่อนที่ตามหลายร้อยคนติดโยงย้ายโดยไม่มีหลักฐานไม่มีการสอบสวนนะครับบางคนถูกกล่าวหาว่าทุกอย่างคอร์รัปชันแต่ละนี่นะครับมีการถูกยกถูกไล่ออกไม่เสร็จได้ครับตอนรัฐบาลยิ่งรักถ้าใครจำได้แล้วอีกนะครับที่วันที่ผมลูกจับตำแหน่งเลยจำได้ไหมครับย้ายแค่คนเดียวคนเหตุประยุทธ์ย้ายไม่มีกี่ร้อยคนนะครับจะปิดเครื่องไงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วครับทีนี้นอกจากจากความดันสูงทุนใหม่เขาแทรกแซงการเมืองนะครับคนที่ดึงมาเป็นพวกได้ก็ดึงมานะครับกระทั่งแกนนำเสื้อแดงคนละดึงมาเป็นพวกได้ใช่ไหมครับมีคนจะไปถามประเด็นตรงนี้ว่าเนี่ยตั้งพรรคขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับทำไมตั้งแบบนี้นะครับเขาถึงจบเล่นๆอะไรต่างๆไปแล้วทำไมล้างระบบทักษิณแล้วเขาบอกเกิดใช่ไงพวกไอ้คนเหล่านั้นก็ถูกดึงไปอยู่ในพรรคของคุณหมดแล้วไงนะครับแต่มันก็มีประชาชนที่ลุกขึ้นสู้และต่อต้านระบบต้องการตรวจสอบการใช้อำนาจที่มันเข้าถึงนะครับคนเหล่านี้ถือไม่ได้ประชาชนทั่วไปคนที่มีโอกาสทำยังไงรัฐก็ใช้กำลังปราบระบอบประยุทธ์คือระบอบที่พยายามขีดการคนเมืองของข้าราชการมีส่วนร่วมทางการเมืองแนวที่ของทหารไม่มีคอนเซ็ปต์เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันเป็นภาษาที่อย่าไปพูดเพราะสื่อสารไม่ได้นะครับคนเอกประยุทธ์รู้จักแต่สิ่งที่เรียกว่าการปกครองมองประชาชนประเทศเป็นเหมือนพลทหารที่ต้องรับคำสั่งจากตนเองการเมืองในเรื่องการปกครองจากโดยรวมล่างนะครับเราจะเห็นทักษิณที่มันทำมาถึงว่าทางราชการและทหารเป็นอย่างดูแต่เรื่องโควิดอย่างเดียวได้เวลาโควิดระบาดนะครับถ้าปัญหามาจากราชการจากก่อนจากชายแดนแทบไม่เคยมีการโทษของรัฐอื่นแต่ถ้าปัญหามาจากประชาชนเมื่อไหร่รัฐจะโทษประชาชนทันทีว่าที่มาจากผมแล้วมันแก้ปัญหาได้ยังไงเป็นรัฐที่ไม่เคยโทษตัวเองเลยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวผมต้องสรุปจบแล้วนะครับรัฐนี้จึงใช้ความรุนแรงกฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อพลิกทางและทำลายพลังประชาชนที่ต้องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเกิดความมั่นคงเป้าหมายคือสร้างอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวและทำให้ทุกคนต้องสะดุดยอมต่อหน้านะครับจากนี้ตรวจสอบอุทยานราชพักนะครับไข่ดาวดินและหรือสารที่มีที่ต่อสู้ยังรุ่งขึ้นอยู่ทุกวันทุกวันนะครับเพื่อปกป้องให้กำลังใจและเราก็มาถึงการเลือกตั้งปี2562ซึ่งเปลี่ยนจากประยุทธ์หนึ่งมาเป็นประยุทธ์สองแต่โครงสร้างอำนาจยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแค่เผด็จการเป็นใบที่เปลือยเปล่าเนื้อเทพวิเศษมาเป็นเผด็จการที่ชุบตัวจากการเลือกตั้งเท่านั้นเองครับจากสลิดถึงประยุทธ์นับจากยุคสลิดธนรัตน์เป็นตุลานะครับไม่มียุคใดที่มีการสร้างเครือข่ายคณะธิปไตยของนายพลข้าราชการและนายทุนเพื่อครอบงำประเทศอย่างโจ่งแจ้งชัดเจนเข้ายุคปัจจุบันแล้วทั้งมีการใช้อำนาจและกฎหมายแบบลุกแต่อำนาจเพื่อติดตั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่ไม่โปร่งใสประชาชนหรือฝ่ายค้านคนไหนที่กล้าพูดความจริงถูกดำเนินคดีกันแกล้งคุกคามนะครับในขณะเดียวกันความเป็นประชาธิปไตยเราลดต่ำลงจากก่อนที่หนึ่งแล้วความยากจนความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นพบแม้ว่าเศรษฐกิจจะเริ่มเติบโตช้าคนยากจนเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไปดูผลประกอบการรายได้และผลกำไรของกลุ่มทุนขนาดใหญ่นะครับผู้มี
ีความสำคัญกับรัฐเนี่ยจะมีผลประกอบการเนี่ยมากขึ้นรอบตัวเองคอร์รัปชันเกิดขึ้นระบอบประยุทธ์คือระบอบในการที่เราครับคือระบอบเผด็จการอำนาจเพื่อสูงสุดและเป็นทั้งสูงผมเลือกระบอบนี้คุณที่เชื่อศาสนาพ่อขาระบอบนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และเป็นไปเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของ 1% ที่มีอำนาจมากที่สุดมั่งคั่งมากที่สุดนะครับมีสิทธิ์ยศมากที่สุด 1% ของคนที่จ่ายราคาคือพวกเราทั้งหลาย 99% ที่ไร้อำนาจเส้นสายแล้วก็ความมั่งคั่งปัจจุบันหลายคนจะบอกว่ายากหรือจะรู้ความหวังนะครับแต่ผมอยากให้มองหน้าหนึ่งแม้ว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่ได้รับใครชนะแต่เผด็จการที่ถูกทุบตัวจากการเลือกตั้งไม่ได้ความครอบครองและไม่ได้ความนิยมจากประชาชนที่เขาต้องการนี่คือการต่อสู้ที่การต่อสู้นะครับและวันนี้จุดนับหนึ่งการที่เราจะมาร่วมกันรื้อถอนไม่ใช่แค่เพียงคนประยุทธ์แต่รื้อถอนเงื่อนไขที่ทำให้ระบอบคณาธิการของคนชั้นนำที่ทอดทิ้งชนมากตรวจสอบไม่ได้ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล้วกดขี่ประชาชนให้ต้องออกจากไม่ได้บอกล้มไม่อะไรนะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับขอรายละเอียดที่เพิ่มเวลานะครับแต่ว่าคนอาจารย์จะเตรียมสไลด์มาแล้วก็คือเสียดายอยากจะพูดให้จบก็นะครับขอยกเวทีนะครับให้กับคุณที่หวังว่าที่เราทุกคนจะช่วยบริเวณแม็กหรือแจ้งโดนัลด์ครับให้กับผู้ฟังที่อาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงพยานตรายของการสืบทอดอำนาจจากนี้จากอนาคตที่มีเกิดขึ้นลุกหลังขอบคุณครับเดี๋ยวก็คือยาวให้การประจักษ์นะครับขอบคุณการประจักษ์ที่มาเล็กพอดีให้เราฟังในวันจุดที่เกิดนะครับผมขอเชิญเลยนะครับผมเชิญที่พี่น้องที่อยู่ด้านนี้ลงมาด้านเลขาธิการครับนี่นะครับในวันนี้นะครับเข้าไปแล้วเข้าไปครับขอเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเอาแหวนนี่เชิญให้ถูกต้องที่จะมาทำสัญญาทำสัญญาแล้วก็มาที่นี่อยากเข้าห้องน้ำอยากพักผ่อนอยู่ในห้องอยากออกไปเข้าที่ของคนอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าวัดด้านหน้าคนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าด้านหลังด้านนี้นะครับบันไดฝั่งนี้บันไดฝั่งนี้ยังเปิดอยู่นะครับตัวนี้เจอโควิดเปิดให้ทุกคนนะครับเป็นอะไรให้เปิดทุกคนเดี๋ยวไม่เปิดให้ครับผมกระจายตรงนี้ว่างอยู่ว่าคนหน้าเราจะพูด